คนใกล้ชิดพูดแล้วภาพหลุดซุปตาทางจุดประเด็นข่าวแต่งสาวรุ่นน้องไม่กี่วันก่อนภาพของซุปตาหนุ่มจีนห่วงจือเทาหรือเทาอดีตสมาชิกเอ็กโซจุดประกายข่าวลือขอแต่งงานกับสาวรุ่นน้องร่วมค่ายอย่างอียางซึ่งเธอเคยเป็นอดีตเด็กฝึกหัด SM Entertainment อีกด้วยซึ่งในเวลานั้นชาวเน็ตหลายคนคิดว่าเขาแค่ถ่ายรายการวาไรตี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามสื่อได้มีการติดต่อไปยังต้นสังกัดของทั้งคู่ซึ่งผู้จัดการของเทาชี้แจงกลับมาสั้นๆว่าขอโทษนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินผมไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบโต้ได้ขอบคุณแม้เรื่องนี้ผู้จัดไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธข่าวลืออย่างชัดเจนแต่ชาวเน็ตก็ถือคำกล่าวดังกล่าวเป็นการยอมรับถ้ามันเป็นจริงก็จริงถ้ามันเท็จมันก็เป็นเท็จไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบสนองถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงถ้ามันไม่เป็นความจริงพวกเขาจะปฏิเสธอย่างแน่นอนตอนนี้มันชัดเจนมากแล้วการพบเห็นการแสดงบทสัมภาษณ์ภาพถ่ายของปาปาลัซซี่และทุกอย่างล้วนชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงนี้เพียงว่าพวกเขาไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้